็ขอสวัสดีนะคะขอบคุณอาจารย์ชัดชัยแล้วก็อาจารย์โสพลแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาในวันนี้เพราะอันนี้ที่หมอจะสอนมันอาจจะดูลึกไปสักนิดนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันระหว่างของอาจารย์โสพลเมื่อเรานำคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อนะคะเพราะว่ามันจะไม่จบอยู่ที่แค่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลเพราะถ้าเกิดว่า CPR นอกโรงพยาบาลรอดพอมาถึงโรงพยาบาลเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่คนไข้ก็เป็นไงคะก็จะอาจจะกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะกลับบ้านได้อาจจะต้องไปฝังศพหรือเข้าวัดแทนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือผู้ป่วยจะต้องรอดชีวิตอย่างมีคุณภาพหมายความว่าสามารถกลับไปทำงานได้หรือถ้าเป็นนักศึกษาก็สามารถกลับไปเรียนได้นะคะโอเคงั้นหมอขอสไลด์เลยค่ะอันนี้เป็นพาร์ทของ Advanced Cardiovascular Life Support นะคะก็คือ CPR แบบขั้นสูงนั่นเองว่าเราจะต้องช่วยเหลืออย่างไรบ้างเมื่อถึงโรงพยาบาลอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของ American Heart ที่อาจารย์โสพลได้กล่าวถึงเมื่อตอนช่วงแรกๆนะคะว่าจะมีทั้งหมดประมาณ15บทแต่เราไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่ได้พูดถึงทั้งหมดแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เราจะต้องรู้นะคะในโรงพยาบาลถ้าเกิดว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงกว่านอกโรงพยาบาลแน่นอนว่าเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีคนช่วยเหลือเยอะใช่ไหมคะตัวอย่างคนไข้อันนี้เป็นคนไข้จริงที่เราเจอนะคะเมื่อประมาณปี57ถ้าหมอจำไม่ผิดนะคะ60ปีตอนนั้นศูนย์การค้าแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆคนเยอะมากนะคะที่หาดใหญ่ก็มีคนไข้ที่บอกว่ากินเนื้อย่างอยู่แล้วก็ตกเก้าอี้นิ่งหมดสติไปนะคะก็มีกู้ชีพนำส่งรถติดมากนะคะกว่าจะออกมาจากศูนย์การค้าแห่งนั้นได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็นาทีที่40แต่ระหว่างทางเนี่ยมีการปั๊มกดเอากู้ชีพโดยกู้ชีพมาตลอดนะคะหลังจากนี้เราจะมาดูว่าคนไข้คนนี้รอดหรือเปล่านะคะวงจรการรอดชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยจะต้องประกอบด้วยวงจรพวกนี้เพราะถ้าสมมุติว่าช่วยก่อนถึงโรงพยาบาลไม่ดีนะคะดีเทคชั่นไม่ดีก็จะทำให้รอดชีวิตลำบากโอเคอันแล้วเรามาดูทีละอย่างนะคะเริ่มต้นต้องดูก่อนว่าคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหมดสติไม่รู้สึกตัวมีภาวะหัวใจหยุดนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเราต้องมาดู early warning sign ก่อนหมายความว่าต้องมาดูก่อนว่าคนไหนที่ใช้คำบ้านๆว่ามีโง่เฮงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดก็ให้แก้ไขภาวะนั้นก่อนที่จะเกิดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าแก้ไม่ได้ละสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นั้นเราก็จะต้องมีทีมที่จะดูแลคนไข้คนนั้นต่อไปก็จะสู่ early CPR ถ้ารู้แล้วว่าหัวใจหยุดก็ต้องรีบทำการกดหน้าอกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ต้อง early defibrillation ถ้าเป็นนอกโรงพยาบาลเราก็ใช้ AED ใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเราก็จะใช้เครื่องขออนุญาตนะคะเครื่องนี้เขาเรียกว่าเป็น defibrillator ทำงานคล้ายกับ AED แต่ AED เราไม่ต้องวิเคราะห์อีกเครื่องไฟฟ้าหัวใจเครื่องจะคิดให้เราแล้วก็แนะนำเราว่าควรจะต้องทำอย่างไรแต่เครื่องนี้นะคะเราจะต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและใช้เครื่องให้ถูกต้องนะคะต่อมาสุดท้ายก็คือการดูแลหลังจากที่ฟื้นคืนชีพเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโอเคต่อมาคราวนี้ที่อาจารย์โสพลได้พูดเกริ่นไปแล้วเมื่อตอนช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการกดหน้าอกที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือกดแรงกดลึกกดเร็วนะคะแรงแค่ไหนต้องยุบประมาณ 5-6 เซนเร็วแค่ไหนประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีแล้วก็จะต้องมีจังหวะปล่อยให้หน้าอกคืนตัวเราจึงนับเป็น1และ2นะคะเพราะกดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปล่อยหัวใจก็ไม่มีเลือดกลับเข้ามาเลี้ยงตัวเองนะคะดังนั้นคนไข้ก็อาจจะไม่รอดและการช่วยหายใจก็เราจะไม่ช่วยหายใจมากเกินไปนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใส่ไม่ใช่ใครผู้ป่วยที่ใส่ท่อเราก็จะบีบทุกๆ6วินะคะบีบไม่เร็วหมายความว่าต้องนับ1001 1002 1003 1004 1005 1006แล้วบีบ1ครั้งไม่ใช่บีบทุกครั้งที่นับนะคะนั้นหลายๆครั้งเราอาจจะเห็นว่าการช่วยหายใจเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลบางครั้งเราก็จะบีบเร็วเกินนะคะ
นั้นคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานในโรงพยาบาลถ้าเผลอรู้สึกว่านานและคนไข้ยังไม่ได้ช่วยหายใจนะคะแล้วอยากจะบีบบ่อยๆให้นึกไว้เสมอว่าบีบบ่อยก็คือตายแน่ตายแน่ตายแน่โอเคนะคะเพราะนั้นเราจะไม่บีบบ่อยๆนะ6วิบีบ1ครั้งคราวนี้หลายๆครั้งเราบอกว่าเรากดหน้าอกดีแล้วแต่เราจะต้องดูว่าดีจริงๆหรือเปล่าซึ่งจะมีตัวช่วยที่ดูที่อาจารย์โสพลได้กล่าวว่าจะเป็นตัวมีเซ็นเซอร์นะคะวางไว้ที่หน้าอกของคนไข้แล้วเราก็กดบนนี้นะคะหลังจากนั้นเครื่องก็จะบอกเราว่ากดหน้าอกได้ดีหรือให้เพิ่มความแรงกว่านี้อีกนะหรืออีกอุปกรณ์ชนิดนึงก็คือเราเรียกว่าเป็นตัววัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากปอดของคนไข้ว่ามีปริมาณมากเพียงพอที่จะที่จะมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจของคนไข้หรือไม่นะคะเดี๋ยวตอนท้ายหมอจะมีรูปให้ดูนะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์อัปเดตปี2015เรามาดูว่าคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว1คนนะคะแล้วอยู่ในอันนี้เน้นว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเป็นช็อคเคเบิลริทึมหรือไม่สามารถใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจได้หรือไม่ถ้าช็อคได้นะคะเราก็ช็อคไฟฟ้าหัวใจ1ครั้งแล้วก็กดหน้าอกต่อให้ครบ2นาทีนะคะการที่เราต้องกดหน้าอกต่อให้ครบ2นาทีเพื่อที่ให้หัวใจมีอาหารไปเลี้ยงเพราะถ้าสมมุติว่าเราดีฟิบหรือไม่ก็ช็อคไฟฟ้าเสร็จแล้วก็หยุดเพื่อเช็คชีพจรมันจะไม่มีประโยชน์มันเสมือนกับการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วก็ถอดปลั๊กนะคะเพราะฉะนั้นการกดหน้าอกต่อเนื่อง2นาทีสำคัญแล้วเราก็เปิดน้ำเกลือ IVIO ถ้าเราไม่สามารถหาเส้นได้นะคะ IO คือการให้สารน้ำทางไขกระดูกนะคะโอเคหลังจากนั้นเมื่อครบ2นาทีแล้วก็เช็คชีพจรแล้วก็ดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจยังคงเป็นแบบช็อคได้หรือช็อคไม่ได้ถ้าช็อคได้ก็ช็อค defibrillation นะคะหลังจากนั้นก็ chest compression อีก2นาทีแล้วก็ให้ยาอีพิเนฟริน1มิลลิกรัมทุก 3-5 นาทีนะคะแล้วก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาความพร้อมก็ให้ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าช็อคไฟฟ้าไปแล้ว 2-3 ครั้งยังไม่ดีขึ้นดีฟิบไปแล้ว 2-3 โดสเราก็ควรที่จะให้ยาอะมิโอดาโรนโดสแรก300มิลลิกรัม IVแต่ถ้าโดสถัดไปอีก2นาทีถ้ายังเป็น ventricular fibrillation หรือ shockable rhythm อยู่ก็ให้อีก150มิลลิกรัมนะคะโอเคถ้าเป็นฝั่งนี้ขออภัยค่ะหมอย้อนสไลด์ถ้าเป็นกลุ่มที่ครั้งแรกเราเช็คแล้วว่าเป็น non shockable rhythm หรือเป็น asystole PEA ก็แนะนำให้ทำการกดหน้าอก chest compressionเปิด IV ให้อีพิเนฟรินนะคะไป 3-5 นาทีเหมือนเดิมยังคงเน้นย้ำให้ High Quality CPR เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผ่านไป2นาทีก็จะวนลูปเหมือนกันทุกๆ2นาทีแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนคนกดหน้าอกด้วยอย่างที่อาจารย์โสพลได้กล่าวไปแล้วนะคะเพราะว่าการที่เรากดเป็นนานๆแรงที่ความลึกก็อาจจะไม่เพียงพอระหว่างนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือการหาสาเหตุพวกนี้ค่ะ 5H5T 5H5T เป็นแค่สาเหตุใหญ่ๆที่มันสามารถที่จะหาได้ถามว่าเราจะใช้แลบตัวช่วยอะไรบ้างในการที่จะตรวจให้ได้ 5H5T ส่วนใหญ่เลยก็คือซักประวัติกับตรวจร่างกายค่ะเราไม่สามารถที่จะได้แลบในระยะเวลาอันรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือ30นาทีที่เราให้การช่วยเหลือยกเว้นว่าบางแห่งอาจจะมีเครื่องบลัดแก๊สอยู่ที่ห้องฉุกเฉินหรือที่วอร์ดที่คนไข้เกิดอาร์เรสนะคะหรือเป็นแค่ DTX ตรวจน้ำตาลในเลือดอย่างมากก็ได้แค่นั้นถูกไหมคะโอเคหลังจากนี้ระหว่างนี้ก็จะมีการมอนิเตอร์เพื่อดูคุณภาพของการกดหน้าอกนะคะก็คือ Entidal CO2 ก็คือการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาอย่างที่หมอให้ฟังช่วงแรกโอเคถ้าผ่านไปแล้วเรากดหน้าอกไปเรื่อยๆทุก2นาทีแล้วเราเช็คแล้วพบว่าผู้ป่วยมีชีพจรนะคะตัวที่บ่งบอกว่ามีชีพจรก็จะมีชีพจรวัดความดันได้คนไข้รู้สึกตัวนะคะหรือค่า Entidal CO2 มากกว่า40อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับไกด์ไลน์ Advance ก็คือ Tachycardia กับ Bradycardia นะคะแต่ว่าตรงนี้หมอจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีพาร์ทของเด็กที่อาจารย์ปานวิชจะต้องพูดอีกนิดนึงไทคิคาเดียสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในไกด์ไลน์ปี2015
จริงๆก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี2010จริงๆก็คือไม่มีคือเหมือนเดิมนะคะการใช้ยาในคนไข้เทคิคาเดียหรือหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะก็คือมีอะมิโอดาโรนนะคะแล้วก็อะดีโนซีนซึ่งก็ใช้ใน SVT เริ่มต้นเราประเมินคนไข้ก่อนค่ะว่ามีชีพจรเต้นเร็วมากกว่า150แล้วยังมีชีพจรแล้วก็ให้ ABCIV Oxygen Monitor หมายความว่าเปิดทางเดินหายใจให้ออกซิเจนแปะมอนิเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังจากนั้นก็ประเมินผู้ป่วยว่ามีอาการ5อย่างหรือไม่เช่นความดันต่ำช็อกนะคะสายอัพช็อกเจ็บหน้าอกเหมือนคนไข้เป็นโรคหัวใจมีฮาร์ทเฟเลียร์นะคะแล้วสุดท้ายก็คือมีซึม Alteration of Consciousness นะคะถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาการก็ให้Synchronized Cardio Version ทันทีแต่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการหรืออาการไม่เยอะก็ค่อยมาวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าเป็นแบบใดนะคะถ้าดูเป็นแบบ Wide Complex Tachycardia ขออภัยค่ะถ้าเป็น Narrow Complex Tachycardia มาฝั่งนี้ก็จะเป็น SVT ก็แนะนำให้Adenosine โดสแรก6มิลลิกรัมโดสที่2 12มิลลิกรัมนะคะระหว่างนี้ก็อย่าลืมประเมินคนไข้เป็นระยะทุกครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น wide complex tachycardia ฝั่งนี้เราก็แนะนำให้ยาอะมิโอดาโรนนะคะ150มิลลิกรัม IV ดิบภายใน10นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็น bradycardia หรือหัวใจเต้นช้าเสียจังหวะนะคะบล็อกแรก2อันนี้เหมือนเดิมคือประเมินคนไข้แล้วก็ ABCIV Oxygen Monitor นะคะแปะคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็วิเคราะห์ประเมินอาการ5อย่างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นก็ดูว่าถ้ามีอาการในเมื่อหัวใจเต้นช้าเราก็ต้องการกระตุ้นให้เร็วถูกไหมคะก็ต้องให้อโทปีนโดสแรกในหนังสือเขียนว่า 0.5 แต่ว่าแอมบ้านเรา 0.6 เราก็ให้ 0.6 นะคะแต่แม็กโดสเท่าๆเดิมคือ3มิลลิกรัมถ้าให้แล้วยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาเปลี่ยนเป็นทรานคิวเทเนสขอโทษค่ะทางวีนัสทางคิวเทเนสเพซิ่งแล้วก็โดปามีนหรืออีพิเนฟรินอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่และโรงพยาบาลที่เราอยู่ว่าเรามีอุปกรณ์อันไหนอีกอันนึงก็คือความชำนาญของผู้ที่ให้การรักษาด้วยว่าถนัดที่จะใช้เป็นเพซิ่งหรือให้ยาโดปามีนดริปหรืออีพิเนฟรินดริปนะคะข้อเปลี่ยนแปลงจากไกด์ไลน์2010ก็คือโดสของโดปามีนนิดเดียวที่เหลือเหมือนเดิมนะคะโดปามีนในไกด์ไลน์2010ให้2ถึง10ไมโครกรัมต่อกิโลเปอร์มินิทแต่อันนี้เปลี่ยนเป็น2ถึง20ไมโครกรัมต่อกิโลเปอร์มินิทโดยสรุปแล้วนะคะการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปี2010มาเป็น2015ของ Advance ก็คือตัดวาโซเพรซินออกซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราตัดตั้งแต่ปี2010เพราะเราไม่มียามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเราก็ใช้แค่อีพิเนฟรินตัวเดียวแล้วก็เน้นย้ำให้มอนิเตอร์ Internal CO2 เพื่อดูคุณภาพของการกดหน้าอกว่าดีจริงหรือไม่มีคนทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสเตียรอยด์นะคะว่าให้ในคนไข้ที่ต้องกดหน้าอกเนี่ยดีไหมโดยสรุปก็คือไม่ดีไม่ได้มีประโยชน์มากกว่าเดิมไม่ได้ทำให้รอดชีวิตมากกว่าเดิมแล้วอีกอันนึงที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของอีพิเนฟรินกรณีที่เป็น VF กับ Pulse VT หรือว่าเป็น Shockable Rhythm เนี่ยแนะนำให้ช็อกก่อนที่จะให้ยาอีพิเนฟรินเพราะวิจัยแล้วเทียบกันพบว่าช็อกก่อนให้ยาพบว่าประสบความสำเร็จในการช็อกมากกว่าให้กลุ่มที่ให้ยาก่อนแล้วก็ดีฟิบนะคะสุดท้าย ECPR อันนี้เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีดาราท่านหนึ่งเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิตถูกไหมคะก็มีการตั้งคำถามว่าเราต้องทำทุกรายไหมโดยสรุปจากวิจัยของที่รวบรวมมาก็คือไม่ได้จำเป็นจะต้องทำทุกรายแต่ทำเฉพาะผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะรอดชีวิตอันที่1อันที่2มีสาเหตุที่สามารถรักษาได้เพียงแต่ว่าตอนนี้รอเวลาที่สาเหตุนั้นจะดีขึ้นแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ Internal CO2 หรือว่าเป็นตัวที่วัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาทางท่อช่วยหายใจนะคะผู้ป่วยรายนี้รอดชีวิตและดังนั้น Internal CO2 ก็จะมากกว่า40นะคะก็จะเริ่มจับออกซิเจนในเลือดได้อันนี้หมอกลับไปแล้วว่าสาเหตุนะคะ 5HRT ACLS หรือ BLS เราต้องการการ improve นะคะต้องต่อให้ติดทุกวงจรดังนั้น
ุดเริ่มต้นของการทำให้มันดีก็คือต้องมีการฟีดแบ็กเราจะใช้คำว่าดีบรีฟฟิ่งหมายความว่าเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเราก็มาคุยในงานว่าเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแล้วมาคุยถึงปัญหาแล้วร่วมกันแก้ไขไม่ได้อยู่ที่ว่าหมายถึงว่าจับคนหนึ่งคนแล้วก็มาบอกว่าเธอทำนั่นนี่นู่นผิดมันไม่ใช่นะคะดังนั้นการปรับปรุงระบบใดๆก็ตามก็สามารถใช้ debriefing นี้ได้โอเคอันนี้อาจารย์โสพลพูดไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันนะคะสุดท้ายมาดูว่าคุณไข้ของเราเมื่อกี้สุดท้ายนะคะอันนี้ปั๊มกดหน้าอกประมาณที่โรงพยาบาลต่ออีก32นาทีนะคะนาทีที่32คนไข้ก็มีชีพจรขึ้นมาแล้วตอนที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็พบสิ่งนี้อยู่ในลำคอค่ะก็คือเนื้อย่างนั่นเองนะคะอันนี้คือคุณป้าแล้วก็เราก็ทำไฮโปเทอร์เมียนะคะที่ทำเป็นการลดอุณหภูมิเพื่อเซฟสมองปัจจุบันเนี้ยคนไข้ก็ยังรอดชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาริสนานรอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมาตามนัดที่โรงพยาบาลอยู่ทุกๆ 2-3 เดือนค่ะอีกรายหนึ่ง35ปีถูกไฟช็อตและจมน้ำด้วยมาทราบภายหลังว่าน้ำที่จมเนี่ยเป็นน้ำคร่ำนะคะที่สกปรกก็คืออันนี้มีรอยดำๆนี่ไม่ใช่รอยไหม้นะคะเป็นรอยน้ำคร่ำที่คนไข้ช็อตเสร็จแล้วก็ตกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ท่อเสร็จไม่สามารถช่วยหายใจได้เพราะว่าในลำคอของผู้ป่วยนั้นเป็นไงคะท่อตันทุกครั้งที่ใส่แล้วก็เปลี่ยนสุดท้ายคนนี้ก็เสียชีวิตไปนะคะสาเหตุใหญ่ก็คือเกิดจากการที่ไม่สามารถช่วยหายใจได้นะคะโอเคถึงตอนนี้มีใครมีคำถามไหมคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าหมอมายืนพูดอะไรหรอนะคะไม่เป็นไรนะคะแค่อยากจะเอามาแชร์ทุกท่านจะได้รู้ว่าโอเคสเต็ปถัดไปพอปั๊มเสร็จเราไปโรงพยาบาลแล้วยังไงต่อนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ช่วงบ่ายเราจะได้ฝึกตรงนี้เป็นซีนาริโอสั้นๆนะคะว่าซิสเต็มของ ACLS เราจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญอาจารย์โสพลต่อนะคะขอบคุณอาจารย์ไอซะนะครับผมขึ้นมาเบรกนิดนึงขออนุญาตเรียนว่าคอร์สในประเทศไทยเนี่ยเรามีเท่าๆกับยุโรปอเมริกาหรือทุกประเทศเรามีเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตใช่ไหมครับเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตสำหรับประชาชนเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไม่เหมือนกันเวลาเราสอนแพทย์จะมีแมสมีแอมบูมีการจัดสเตชันสอนแบบประชาชนเนี่ยเราจะเน้นกดนะ3ชั่วโมงเนี่ยนักเรียนจะได้กดประมาณ750ถึง 1,000 ครั้งนะพอกดไปวันรุ่งขึ้นยกมือไม่ขึ้นเลยไม่ใช่หรอกครับที่เรากดเยอะๆเนี่ยมันจะได้เป็นอัตโนมัตินะครับสำหรับประชาชนเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจว่าเรียนจบไปแล้วเขากล้าทำเหมือนที่ชาวชุมพรมาโชว์ว่าสอนไปปีแรก45รุ่นเซฟ7ชีวิตเพราะนั้นประชาชนเนี่ยเราเน้นปฏิบัติซึ่งตอนบ่ายเนี่ยฮะเรามี3 area 3พื้นที่ให้ได้ฝึกปฏิบัติส่วนห้องนี้จะเป็นขั้นสูงนะครับการช่วยชีวิตขั้นสูงก็คือสำหรับแพทย์พยาบาลมีสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่มีทางเดินหายใจตอนนี้ที่อันนี้คือภาค basic life support ส่วน advanced life support เนี่ยเราใช้เวลาเรียน2วันนะครับสำหรับแพทย์พยาบาลแล้วก็ pediatric advanced life support ก็ใช้เวลาเรียน2วันอันนี้สำหรับเรียนไปใช้แต่ว่าถ้าจะไปเป็นครูเนี่ยใช้เวลา5วันนะครับคือเรียน provider 2วันแล้วมาเรียนการเป็นครูวันหนึ่งว่าในการเป็นครูที่ดีเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างตั้งแต่เนื้อหาสาระที่เราจะถ่ายทอดนะการแสดงออกของเราภาษาชัดเจน body language เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับพร้อมที่จะกระตุ้นพร้อมที่จะแนะนำนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มเติมให้สุดท้ายเราต้องฝึกการประเมินว่านักเรียนที่เรียนกับเราแล้วเนี่ยมีความรู้ความสามารถเรียนรู้รู้จริงมีทักษะทำได้แล้วก็กลับไปบ้านหวังว่าเขาจะได้ทัศนคติที่ดีไปจากเราว่าความรู้อันนี้เอาไปช่วยไปเผื่อแผ่แล้วเราต้องช่วยกันเป็นทีมอะไรพวกนี้นะครับ
นะฮะก็หลังจากเรียนเป็นครูเสร็จแล้วต้องมาซ้อมสอนอีก2วันนะครับเพราะนั้นเรียนโปรไวเดอร์เป็นครู1วันแล้วก็ซ้อมสอนอีก2วันก็5วันตอนนี้ถ้าทุกท่านมองไปด้านนู้นจะเห็นโปสเตอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยฮะสมัยก่อนเรามีโปสเตอร์4แผ่นเราใช้โปสเตอร์ของ American Heart Association มาตลอดตั้งแต่ที่เราทำมาแต่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง2020เราจะเขียนไกด์ไลน์ของเราเองนะครับโดยคอนเซนซัสจากทั่วโลกอเมริกาเขาก็ใช้คอนเซนซัสแคนาดาเขาใช้คอนเซนซัสญี่ปุ่นนะฮะทุกที่เนี่ยเขาเอาอันนั้นจริงๆองค์ความรู้เนี่ยทุกที่ก็เอาอันนั้นผมประเทศไทยเราก็จะเอาอันนั้นแล้วก็มาเขียนเองเราเขียนไปที่ AHA ว่าเราใช้โปสเตอร์ของเขาเอามาเป็นสื่อการสอนเราเขียนขออนุญาตไปเพื่อให้มันถูกต้องตามวิธีการทางการเรียนการสอนเขาอนุญาตให้เราใช้แต่เขาคิดเรารูปละ$200ถ้าต้องเอารูปทุกรูปในหนังสือที่สีแดงที่สีฟ้าที่เมื่อเช้ามีแจกข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราคงประเทศเราคงทำไม่ไหวเพราะว่าเราทำขายเล่ม120แต่ก่อนขาย200นะ120นี่ก็แบบลดราคาถูกๆแล้วให้เพื่อแพทย์พยาบาลได้ไปใช้เพราะนั้นเราก็เลยทำเป็นภาษาไทยนะครับทำแล้วก็ตอนนี้พิมพ์แผ่นเล็กออกมาแต่ว่าไปสอนที่ลำปางลำปางถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุขที่ผมคิดว่าดีที่สุดคล้ายๆชุมพรคล้ายๆโคราชเดินทางไปทั่วเนี่ยอันนั้นลำปางเขาเป็นคนคิดแล้วก็ทำนะครับ800บาทแล้วก็แข็งแรงผมขอมาเป็นโปรโตไทป์แล้วก็ให้กับโรงเรียนแพทย์หลายที่ดูเป็นตัวอย่างเผื่อใครจะเอาไปทำอันนั้นก็มี5อัลกอริทึมที่เราใช้เรียนการเรียนการสอนเป็นประจำนะครับสุดท้ายอาจารย์ปณวิทย์จะมาพูดเรื่อง Pediatric Advanced Life Support หรือ PALS ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนะครับอาจารย์เราจะคืองานเลี้ยงต้องเลิกลาสัมมนาต้องเลิกเร็วเราก็จะเลิกให้ตรงเวลาทานข้าวแล้วก็อาจารย์ปณวิทย์บอกว่าเราจะเลิกบ่ายโมงใช่ไหมครับเริ่มบ่ายโมงเราจะมารวมกันตรงนี้ทีนึงก่อนแล้วก็ฝ่ายประชาชนที่จะไปกดหุ่นยางพาราที่อาจารย์บุญธรรมกรุณาช่วยแล้วก็ทั้งช่วยทั้งจ่ายทั้งบริการทุกอย่างพร้อมๆกับคณะลูกศิษย์อาจารย์นะฮะซึ่งผมมีความสุขมากเลยมาปัตตานีทุกครั้งก็มาเห็นอาจารย์แล้วก็เห็นลูกศิษย์อาจารย์ที่ร่วมอกร่วมใจกันทำงานเดี๋ยวเราจะได้ใช้หุ่นอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาซ้อมกดซ้อมทำกันแล้วก็ทางคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตเนี่ยฮะตอนนี้ก็ทำโครงการใช้หุ่นตัวนี้เพื่อทำการทำวิจัยเทียบกับหุ่นมาตรฐานเทียบกับที่ผมไปทำการศึกษาในศพว่าเรากดแรงเท่านี้แล้วก็ใช้แรงเท่านี้ให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งหุ่นต่างประเทศเนี่ย อันนั้นมันเป็นมาตรฐานยุโรปต้องกด26กิโลถึงลงของเราประมาณ16โลนั้นเราก็จะมีข้อมูลจากศรีราชรามาจุฬาสงขลาเชียงใหม่ว่าเราใช้หุ่นตัวนี้ทดแทนคนจริงๆในการกดหน้าอกได้แล้วก็เทียบกับหุ่นราคาที่ผลิตในเอเชียนะฮะแต่เราคงไม่ใช้หุ่นที่ทั่วโลกใช้ทางลักษณะยุโรปเพราะมันหนักกว่าเราครับขออนุญาตตบมือต้อนรับอาจารย์ปณวิทย์อีกรอบนึงครับขอบคุณครับคือเพื่อไม่เสียเวลานะครับขอสไลด์เลยของเด็กมีนิดเดียวเองครับคือพอดีอาจารย์โสพลบอกว่าอยากให้สอนด้วยเพราะว่าผมพาหุ่นเด็กมาด้วยเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจก็อาจจะมาฝึกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับขอสไลด์ PowerPoint หน่อยได้ไหมครับโอเคเด็กบ้านเราจมน้ำครับอาจารย์จมน้ำเสียชีวิตเป็นสาเหตุหลักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเวลาผมขับรถทุกทีก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ซ้อนเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมีเคยเห็นสูงสุดที่ผมนั่งคือแม่ขับและลูกอีก4เราก็เอ้ยถ้าล้มไปเนี่ยส่วนใหญ่เด็กเสียชีวิตครับผมไม่ต้องค่อยต้องดมยาเด็กที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมาจนผมต้องดมยาครับ
ราะส่วนใหญ่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงหลักการง่ายๆเลยครับถ้าท่านอาจารย์เรียนของผู้ใหญ่แล้วเอามาปรับในเด็กได้ครับเอามาปรับในเด็กได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเอาที่เบสิกก่อนไม่ไปโอเคครับคร่าวๆนะครับเอาเบสิกก่อนในเด็กเนี่ยนะครับเขาแบ่งเด็กว่าเป็นทารกให้อายุน้อยกว่า1ปี1ขวบนะครับถ้าเป็นเด็กเอาที่1ปีขึ้นไปจนถึงวัยหนุ่มสาวพิวเบอร์ตี้นี่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราจะดูเด็กจนถึงวัยรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าอายุมากกว่า8ขวบเราจะปั๊มหัวใจเหมือนผู้ใหญ่ครับเด็ก8ขวบค่อนข้างโตแต่อันนั้นคือฝรั่งแต่เด็ก8ขวบในเมืองไทยเป็นไงครับเดี๋ยวนี้ก็โตนะวันก่อนมีพี่พยาบาลคนนึงเราบอกมาทำอะไรเหรอบอกอ๋อเอาหลานมาตรวจเพราะโตเร็วเกินกลัวผิดปกติแต่โชคดีมาตรวจแล้วไม่เจออะไรเขาก็บอกว่าน่าจะโตเร็วก็อีกหน่อยอาจจะเป็นนักบาสทีมชาติอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือเกินวัยรุ่นขึ้นไปนะครับคราวนี้ซีเควนซ์ต่างๆความลึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีนึงเหมือนผู้ใหญ่เลยครับนะครับซีเควนซ์ก็คือเป็นกดหน้าอกก่อนแล้วมาดูเรื่องทางเดินหายใจนะครับการทำไฮควอลิตี้ก็คือทำให้เกิดความคุณภาพที่ดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าการกดจะได้เท่าไหร่ก็คือเอาเรท100ถึง120เหมือนผู้ใหญ่นะครับความลึกในเด็กก็เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเด็กตัวเล็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อกดแล้วอาจารย์อย่ากดค้างในจังหวะปล่อยแล้วก็อย่าหยุดกดหยุดกดนะครับกดให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าต้องช่วยหายใจก็อย่าช่วยหายใจเยอะเกินนะครับคราวนี้เรทสมัยก่อนเอาที่อย่างน้อย100ครั้งตอน2015ให้เอา100ถึง120เหมือนผู้ใหญ่จำง่ายครับความลึกครับเนื่องจากเด็กเนี่ยมันจะมีหลายช่วงอายุนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นทารกเมื่อกี้เราเอาอายุน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ1ขวบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกดลึกประมาณ4เซนถ้าเด็กน้อยกว่า1ขวบกดลึก4เซนถ้าเด็กตั้งแต่1ขวบขึ้นไปก็กดประมาณ5เซนได้นะครับประมาณ5เซนก็คือประมาณผู้ใหญ่ถ้าเด็กวัยรุ่นโตละเกิน8ขวบ10ขวบ12ขวบเนี่ยนะครับให้กดประมาณ5ถึง6เซนได้เหมือนผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับมาเอาแบบง่ายๆถ้าเด็กตัวเล็กๆอาจารย์กดประมาณ4เซนได้ถ้าเด็กตัวโตขึ้นมาหน่อยนะครับเกินขวบเนี่ยอาจารย์กดประมาณ5เซนนะครับแค่นี้เองจำง่ายๆนะครับเราอาจจะต้องกดคือบางทีเด็กเราก็ไม่อยากเป่าปากเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจอาจารย์ไนซะใช่ไหมที่บอกว่าเด็กจมน้ำหรือพี่อ๋อไม่ใช่พี่พัทยาจากชุมพรที่บอกว่ามีเด็กคนนึงคือกดก็กดไม่ค่อยดีนะครับแต่เป่าปากตำรวจนะฮะประเด็นก็คือเมื่อเด็กจมน้ำครับขาดอากาศแต่คุณตำรวจคนนั้นเนี่ยเป่าปากผมเลยมั่นใจว่าที่ช่วยไม่ค่อยดีเนี่ยปั๊มไม่ค่อยดีเนี่ยแต่ประเด็นคือเด็กขาดอากาศแล้วเขาให้อากาศคือเป่าปากก็เลยดีแล้วก็รอดใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปนะฮะคราวนี้ก็คือกดหน้าอกเหมือนกันแล้วก็อาจจะถ้าเราไม่อยากเป่าปากก็ได้แต่ผมคิดว่าการที่จะติดเชื้อหรืออะไรจากการเป่าปากเนี่ยจริงๆแล้วมีน้อยครับนะครับงั้นก็ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจเราอยากช่วยเด็กคงไม่ได้เป็น HIV positive หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป่าซะเถอะก็มีแนวทางเหมือนกันตอนนี้ของเรากำลังจะแปลใช่ไหมครับอาจารย์ของเด็กเรากำลังจะทำแนวทางเป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่เด็กยังไม่มีเราก็ใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยผมคงไม่พูดนะครับตรงนี้มันเป็นรายละเอียดของทางการแพทย์ใน advance เนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่พูดละกันเพราะว่ามัน too much นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วผมคิดว่าในเด็กก็จำง่ายๆว่าเด็ก
น้อยกว่าขวบหนึ่งอาจารย์กดประมาณ4เซนใช่ไหมครับกดลึกแต่ถ้าเกินขวบแล้วอาจารย์กดประมาณ5เซนแล้วก็ความเร็วก็100ถึง120ครั้งเหมือนผู้ใหญ่ครับถ้าได้แค่นี้ผมว่าอาจารย์เรียนผู้ใหญ่แล้วก็เอามาปรับในเด็กก็พอที่จะได้สาเหตุเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการขาดอากาศครับอาจารย์นะครับที่เหลืออื่นก็น้อยๆโรคหัวใจในเด็กนี่ก็ต้องจากเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าอย่างนั้นผมต้องคืนไมค์ให้กับทางวิทยากรนะครับก็ขอจบเรื่องเด็กเท่านี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับอาจารย์